เราให้เพื่อนๆดูนี่ลูกเขาโตมากเลยจ้ะนี่คือลูกใหญ่แท้นี่สวัสดีจ้า รออีกแล้วจ้าเลิกงานเพื่อนๆดูเชอรี่เชอรี่เยอะมากเลยจ้ะกินได้เลยจ้ะเต็มเมืองเลยจ้าต้นนี้เตี้ยมากเลยเดี๋ยวไปลุ้นกับเรานะว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะคะนี่มันหวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยเต็มเมืองเลยจะต้นอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเก็บไปกินไหมข้างที่เราอยู่ก็มีจ้ะคงไม่เก็บไปอ่ะจ้ะดูแล้วกินดีกว่าอืมยังไม่งอมดีต้องเอาลูกแดงๆนู้นเลยจ้ะดูดิดกยันพื้นดินเลยเยอะมากเลยนี่จ้าแดงแดงเนี่ยวันนี้อมเปรี้ยวอมหวานอยู่แต่แดงแป๊ดอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ไม่แดงแป๊ดเลยยังอมเปรี้ยวอมหวานอยู่เลยคนชอบกินหน้าไปใส่พริกเกลืออะไรเงี้ยเออไม่ใช่เราแล้วเราฟันไม่ดีนู้นข้างบนนู้นแดงแป๊ดเลยมาดูลาสราสเบอร์รี่เพื่อนๆดูดิกำลังโตกำลังจะแก่จ้ะนะกำลังแก่นะเขายังไม่สุกจ้ะกำลังแก่ใกล้แล้วมาอาทิตย์หน้าน่าจะได้กินนะเยอะเลยทีเดียวเลยจ้ะเนี่ยเราก็เตรียมอันนี้มาเลยนะ เยอะแยะเลยเพื่อนๆดูดูนะจ๊ะนี่ใกล้สุกแล้วอาทิตย์หน้าน่าจะกินได้นั่นนะนี่บลูเบอรี่ข้างถนนโอ้โหลูกโตโตบลูเบอรี่ข้างถนนเดี๋ยวให้ดูลูกชัดๆหน่อยเพื่อนๆดูบลูเบอรี่ดิโอ้โหลูกใหญ่อ่ะนี่ข้างถนนนะเนี่ยอื้อหือนี่เราเก็บกินก่อนนี่คือลูกใหญ่มากอ่ะเพื่อนๆดูดิบลูเบอร์รี่ลูกใหญ่มากเลยอื้อหวานเลยเปรี้ยวนิดๆอื้อหือดูดิลูกใหญ่อ่ะมีป่าอีกฝากนะคะคนละที่เลยนะกับที่เราไปตักนะนี่ก็ทางไปอีกทางนึงอู้เพื่อนนี่คือลูกใหญ่แท้นี่อู้อ่ะกินนี่ดูอืมเปรี้ยวนิดนึงอร่อยเนื้อเยอะมากเลยจ้าเราให้เพื่อนๆดูนี่ลูกเขาโตมากเลยจ้านี่เยอะมากเลยอ่ะนี่ลูกโตโตคนขับรถผ่านก็มองเราใหญ่เลยทำอะไรวะเฮ้ยแกฉันเห็นแกทุกปีเลยลูกเยอะลูกแบบว่าไม่โดกแบบเหมือนป่านั้นนะแต่ว่าลูกโตโตจ้ะทุกคนสะออนละจ้ะเราก็นี่อู้ลูกเยอะใหญ่นะนี่เอาหญ้าบังนี่ลูกโตเก็บกินก่อนดิข้างถนนก็ไม่สนใจแล้วจ้ะแต่คนที่นี่เขาก็จะไม่ค่อยเก็บข้างถนนนะเขาว่ามันมีสารพิษแต่ว่าเราว่ามันก็มีแหละกินอะไรก็มีสารพิษหมดนะแต่ว่าเราก็กินของมีประโยชน์เยอะๆก็จะช่วยได้อยู่จ้าลุงกัดเพื่อนนี่เราว่าเขาดกอยู่นะเห็นไหมคะสุกหมดแล้วจ้ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สุกเนี่ยนี่อยู่คนละฝ้ากับที่เราเก็บเลยนะจ๊ะคนละที่กันเลยจ้ะคนดูดิ
มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ตามสภาพจ้ะส่วนลูกใหญ่ก็ใหญ่จริงๆเพื่อนโอ้ยลูกเล็กก็เยอะลูกโตก็แยะนี่จ้ะอยากให้ดูนี่อู้นี่ดูดินั่นมันมีไปทั่วแล้วมันสุกหมดแล้วจ้าทุกคนจะให้ดูเพื่อนๆข้างถนนเลยนะมีลูกอยู่หน้าว่าไปนี่สุกแล้วสุกหมดแล้วนะเขตที่เราอยู่นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะเฮ้เฮ้เฮ้มิเกะมิเกะนี่สุกแล้วนี่ลูกใหญ่มากเลยนี่ลูกใหญ่บุบลี่ไปไหนแล้วลูกใหญ่จะกินยังไงหวานเจี๊ยบเลยคือถ้าไปทางนี้เนี่ยก็จะมีป่าบุบลี่เป็นหย่อมๆไปตลอดทางนะคะก็มีป่าใหญ่ด้วยแต่เราก็ไม่ได้ไปสำรวจป่าใหญ่นะมีจ้ะมีป่าใหญ่แต่จากที่เราดูแบบนี้ถ้าบุบลี่ติดแบบนี้เนี่ยประมาณเนี้ยป่าอื่นก็ต้องติดนะในเขตที่เราอาศัยอยู่นะนี่ค่ะแต่ว่าจะติดขนาดไหนนั่นเขาว่ากันอีกทีนึงเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเห็นแล้วสะออนมากเลยแล้วพี่น้องไทยอยากให้คนไทยเนี่ยเก็บของกินบ้านนี้มันเยอะหวานเจี๊ยบเลยตรงเนี้ยเยอะจนไม่มีใครเก็บจ้ะตรงนี้ดิมันติดถนนนี่แหละจ้ะนี่มีลูกจ้ะแต่เขาจะไม่ดกเป็นบางต้นไม่ดกเหมือนที่เราไปดูป่านู้นน่ะนะมันคนละที่กันนะคะป่านี้มีลูกอยู่จ้ะแต่ว่าเป็นหย่อมๆนะทุกคนเนี่ยมีลูกมันเลยที่มองไปเนี่ยแต่ว่าเป็นหย่อมๆบางปีลูกโตมากเลยตรงนี้มันแล้วแต่เนี่ยน้ำน่าจะน้อยตรงนี้ปีนี้ลูกไม่โตแต่ไปเรื่อยๆอ่ะสวีเดนมีป่าบูเบอรี่ตลอดจ้ะเราก็ไม่มีรถยนต์นะถ้ามีนี่พาเพื่อนๆไปดูได้หมดเลยนะเราไม่กล้าขี่จักรยานไปหรอกจ้าคนเดียวอ่ะเนี่ยลูกให้ดูลูกแดงหรือว่าลูกงอนนะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะลูกแดงหรือว่าลูกลิ้นง่อนเป็นที่นิยมเช่นเดียวกันจ้ะดูเป็นจุดๆเนาะเนี่ยเขาก็มีลูกอยู่นะจ๊ะติดถนนนี่แหละจ้านี่มีลูกตกมั่งไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยข้างบนนี้ไปก็เป็นป่าบูเบอรี่นะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงเนี่ยขึ้นมาขอบป่าที่เราจะไปดูเนี่ยก็มีลูกจ้ะแต่ว่าเขาจะดกเป็นต้นๆนะจ้ะเนี่ยเพื่อนๆมีนะนี่ลูกเขาไม่เหี่ยวนะดูดิเพียงแต่ว่าลูกไม่โตเฉยๆก็สุกแล้วด้วยมองอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีลูกแต่จะเปิดให้ดู นี่เพื่อนๆมีนะจ้ะนี่เหมือนเขาไม่มีลูกแต่เปิดแล้วมีจ้ะนี่นี่จ้ะเนี่ยทั้งนั้นแต่ลูกโตอยู่นะให้เพื่อนๆดูเนี่ยเขามีลูกนะแล้วก็ลูกโตด้วยอย่าเก็บกินเลยเรามันสุกแล้วอ่ะจ้ะหวานเจี๊ยบเลยทุกคนบลูเบอรี่หวานเจี๊ยบเลย